สวัสดีนะสวัสดีครับจะมีพอดีมีข่าวด่วนเข้ามานะครับนะครับมีข่าวด่วนผมได้รับรายงานจากข่าวด่วนเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่มาเมื่อสักครู่นี้นะครับคดีลุงผลป้าแตนนะครับนะครับรายงานข่าวด่วนนะครับผมเลยต้องมานั่งไลฟ์สดนะครับเป็นรายงานข่าวด่วนนะครับว่านะครับนะครับเป็นรายงานข่าวจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้จากดาวแปดแฉก นะครับซึ่งเป็นเพนพันธมิตรคนสําคัญของทนายใครทุกได้แจ้งว่านะครับนะมีการแจ้งข้อกล่าวหาป้าแตนคดีน้องชมพู่ครับนะครับจำได้ไหมลุงพลป้าแตนอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนนะครับรายงานข่าวจากดาวแปดแจกนะครับจริงหรือเท็จไปตรวจสอบดูนะเขาบอกว่าวันนี้นะครับรายงานข่าวแจ้งว่านะครับพนักง,งานสอบสวนคดีการตายของอน้องชมพู่เด็กอายุ3ามขวบนะพนักง,งานสอบสวนเตรียมเรียก ป้านมาพบเพื่อแจ้งให้รับทราบข้อกล่าวหาตามวิายามาตาร้อยห้าสิบทวีนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับลองไปตรวจสอบดูนะครับ่าเชื่อถือได้ไหมครับนะเอ,อ่อวิายามาตาหนึ่งร้อยห้าสิบคือผู้ใดกระทาการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมนะครับในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพิกศพเสร็จสิ้นนะก็คือหมายถึงว่าโดนกล่าวหาว่านะไปกระทาการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมนะก่อนการชันสูตรพิกศพเสร็จสิ้นนะครับ นะนะครับนะก็โดยประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรพิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับข้อหานี่นะครับซึ่งระวางโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีนะครับหเดือนถึง2ปีนะครับหรือปรับตั้งแต่ 10,000- หมื่นถึงบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับข้อหานี่นะครับที่มีรายงานข่าวว่าจะมีการแจ้งความป้าแต่น นะเมียลุงพลคนดังหรือไม่อย่างไรก็ลองไปตรวจนะผมได้รับรายงานข่าวมาก็เลยมาแจ้งนะครับนะจากเพจดาวแปรถนะลองไปตรวจสอบดูนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับนะครับนะถ้าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําโดยทุจริตหรืออําพรางคดีถ้าทําเพื่ออําพรางคดีเช่นนะมีคดีฆ่าคนตายแล้วก็ไปอําพรางศพสถานที่พบศพอันนี้ก็จะต้องระวังโทษเป็นสองเท่านะครับ นะของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นก็หมายความว่าปกติ6เดือนถึง2ปีนะก็เอาสคูณขึ้นไปก็เป็นแหลหปีถึง4ปีนะครับอันนี้ข้อหาตามรายงานข่าวนะครับที่คาดว,ว่าน่าจะมีการแจ้งความดำเน,นินคดีกับป้าแตนหรือไม่ก็ลองไปดูนะครับนี่ผมได้รับข่าวด่วนจากดาวแปดแฉกนะพันธมิตรคนสําคัญของทนายคลายทุกนะครับ ออการแจ้งข้อหานี้ก็ก็ไปแจ้งข้อหาร่วมกับลุงพลนะครับนะครับมาตรา83บางประมวลกฎหมายอาญานะฮะนะครับ,นะรบเป็นตัวการร่วมก็หมายถึงว่าลุงพลหรือป้าแตนเป็นคนไปกระทําการอะไรที่เกี่ยวกับออสภาพแวดล้อมที่พบศพหรือไม่อย่างไรนะครับนะนะครับรายงานข่าวยังแจ้งอีกว่าพนักง,งานอัยการนะครับเห็นว่านะครับปรากฏจากประรปปรากฏจากพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายในสํานวนการสอบสวนนะครับ คือพูดง่ายอายการเขาดูสํานวนการสอบสวนแล้วดูพยานหลักฐานแล้วดูพฤติการแล้วนะครับซึ่งมีพยานหลักฐานจํานวนมากอยู่ในสํานวนเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อว่าป้าแตนได้ร่วมกระทําความผิดกับผู้ต้องหาก็คือลุงพลโดยร่วมกันกระทําการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่นะหรือชื่อจริงก็ดอยดอยออนออนวัลลันนะครับในบริเวณที่พบศพนะคือเข้าไปเกี่ยวข้องกับศพและสภาพแวดล้อมก่อนการชันสูตรพิกศพเสร็จสิ้น โดยประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวล่าสุดจากพันธมิตรคนสําคัญของทนายคายทุกข์ก็คือดาว8แฉกนะครับพันธมิตรทนายคลายทุกข์นี้มีหลายเพจดังๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นดาวแปดแฉกนะพระจันทร์ลายกระตายนะครับบิ๊กเกียนนาะอีซี่ยุคนนะครับแล้วก็อีกหลาย หลาย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 เพจนะครับที่มีความน่าเชื่อถือได้ซึ่งล้วนเป็นมืออาชีพทั้งนั้นนะครับนะนะครับวันนี้ก็เป็นดาวดาวแปดแฉกก็รายงานนะครับว่านะครับนะก็เร็วๆนี้อาจจะมีการแจ้งความป้าแตนเป็นตัวการร่วมในข้อหาเกี่ยวกับนะไปกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพหรือไม่นะครับนี่นะครับก็ก็เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นี่เป็นข่าวด่วนนะครับไม่มีใครด่วนมาผมแล้ว นะในประเทศไทยนี่ผมนี่คือด่วนสุดแนละ้ข่าวหลักๆก,ก็คงยังไม่มีใครเสนอกันได้นะครับก็เท่ากับว่าลุงพลในใโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาไปแล้วล่าสุดนะโดยพนักายาการสั่งให้ตํารวจแจ้งข้อหาเพิ่มนะก็หาพลากเด็กอายุต่ำกว่าเท่าไรสิบห้าแล้ไงทอดทิ้งเด็กจนตายนะครับแล้วก็มาตรา150ทวิวิายานะความผิดเกี่ยวกับเรื่องการชนะสูตรพิกศพอันนี้ก็ป้าแตน น่าจะถูกพนักงานสอบสวนเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหารายงานข่าวในทางรับแจ้งว่านะอาจจะประมาณไม่เกินวันที่7กันยานี้นะครับรายงานข่าวนะครับวันนี้วันที่ไรครับวันนี้2กันยานะครับก็ไม่เกิน5กันยาก็อาจจะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ก็นะครับนะนักกฎหมายทนายความในฝั่งลุงพลก็บอกว่าคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานไม่สามารถ นะดำเนินคดีกับลุงพลป้าแสนได้นะครับไม่สามารถนะอ่านะครับนะนะฮะนะไม่สามารถนะครับนะดำเนินคดีกับลุงพลป้าแสนได้นะครับก็ไม่เป็นความจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเคยบอกไว้แล้วนะครับว่าลุงพลป้าแสนเนี่ยนะครับนะถ้ามีที่ปรึกษากุญซือนะใครก็แล้วแต่นะนะใครก็แล้วแต่ที่ปรึกษากุณซือถ้าเขาบอกว่ารอดก็แสดงว่าติดกุ๊กนะ ถ้าเขาบอกว่าหลุดก็แสดงว่าไม่หลุดนะถ้าเขาบอกว่าไม่ถึงสารก็แสดงว่าถึงสารเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากกันไว้นะครับว่านะอะไรก็แล้วแต่นะครับลุงพลป้าแตนฝากไว้ถ้าทําผิดก็ยอมรับสรารภาพนะขอให้เชื่อมั่นในผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักสืบโดยอาชีพและที่สําคัญเป็นคนแปดล,ลิ้วบ้านเดียวกับผมด้วยทุกครูคือคนแปดล,ลิ้วเนี่ยเป็นคนจริงใจพูดอะไรตรงไปตรงมาพี่ปั๊ดเนี่ยนะฮะ เพราะฉะนั้นเป็นนักสืบพูดไม่เยอะแต่หมัดหนักนะพูดไม่เยอะแต่หมัดหนักนะครับนะครับนะนะพูดไม่เยอะแต่หมัดหนักจําไว้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ลองไปตรวจสอบนะข่าวนี้มีมูลความจริงอย่างไรแต่พันธมิตรผมนะครับดาวแปดแฉกได้แจ้งมาว่านะเป็นข่าวที่น่าสนใจนะเพราะนั้นก็ไปตรวจสอบนะครับว่าไม่เกินวันที่เจ็ดนี้ป้าแตนจะโดนอีกอจะจะ,จะ,จะต้องตกเป็นผู้ต่างหาหรือไม่จะโดนแจ้งข้อหานะกระทําการใดๆแก่ศพ กระทำการใดๆแก่พื้นที่ที่พบศพก่อนที่เขาจะมีการชนสูตรพิกศพนะจนทําให้นะเสียหายต่อการชนสูตรพิกศพเสียหายต่อเขาเรียกอะไรวะต่อผลทางคดีนะครับหรือไม่นะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าทางลุงพลป้าแตนทาผิดหรือไม่แต่อย่างไรอันนี้ก็เป็นรายงานที่มาจากดาวแปดแฉกแจ้งมานะครับนะบนะเข้าใจนะครับนะข้อหาที่ถูกแจ้งนะครับก็ทราบกันแล้วนะครับนะ่ชัดเจนนะครับเราก็วิเคราะห์กันเลย คดี้ข้อหานี้เป็นยังไงนะครับหลายคนอาจจะไม่มีความรู้เพราะไม่ใช่นักกฎหมายนะครับคือข้อหาเนี่นะกเ็เป็นข้อหาเป็นไปตามกฎหมายวิธีวินาความมายาคือหมายถึงว่าเวลามันมีการตายเกิดขึ้นไม่ว่าจะฆ่าคนตายหรือเอาเด็กไปทิ้งจนตายเลรพอตายแล้วนะผู้กระทาความผิดหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะไปทําลายที่เกิดเหตุไม่ได้เช่นย้ายศพไปไว้ตรงนั้นตรงนี้ เช่นสมมุติว่าตายอยู่ตีนเขาย้ายศพขึ้นไปวางไว้บนเขาอย่างเงี้ยนะเช่นบางทีอาจจะฆ่าเด็กตายาตั้งแต่ตีนเขาแล้วสมมตินะสมมติในเรื่องสมมติไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลุงคนป้าแตนพอตายเสร็จคุณก็ย้ายไปบนบนเขาซะนะสมมตินะถอดเสื้อผ้าซะจับทางแข้ง,ทางข,งทางขาซะอะไรทํานองนี้เพื่อจะทําให้เป็นการําพรางคดีนะหรือทําให้มันการสืบสวนจับกลุ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ยาก ไอการกระทาแบบเนี้เขากฎหมายเขาถึงบอกว่ามันมีความผิดเพราะเป็นเรื่องร้ายแรงมากมันมันเป็นเรื่องยุ่งยากในการที่เราจะไปหาคนผิดได้นะครับอันนี้ก็คือข้อหานี้นะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายเลยเป็นข้อหาที่แบบน่าสนใจบ้างนะนะครับนะก็คือพูดง่ายมีคนตายคุณก็ต้องปล่อยให้แบบนั้นนะไม่ใช่ไปเคลื่อนย้ายศพไปถอดเสื้อผ้าศพนะไปถางขาศพหรืออะไรต่างๆเหมือนโดนข่มขืนอะไรต่างๆเหล่านี้ นะครับเดียที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าลุงพลกับป้าแตนทำนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ข้อหานี้มันเป็นยังไงบางคนงกงงนะครับเป็นข้อหาอยู่ในกฎหมายวิธีวิณาความไม่ใช่กฎหมายอยู่ในกฎหมายอาญานะครับเดี๋ยวผมอ่านตัวบทดูนะนะครับก็มีรายงานด่วนมาพันธมิตรแจ้งมาเราก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับนะครับก็บอกแล้วนะครับเนี่ยการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําผิดเราก็ยอมรับผิดถ้าเราไม่ได้ทําเราก็สู้ไป แล้วก็อย่าไปเชื่อกุนซืออย่าไปเชื่อนักกฎหมายอะไรทุทกอย่างนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีพวกขี้โม้นะครับนะยิ่งโม้มากก็ได้ได้เงินได้ทองได้ค่าจ้างเยอะพวกนักกฎหมายพวกเนี้ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะสุดท้ายเนี่ยนะถ้าพยานหลักฐานมันมัดแน,น,น,น่นนะตำรวจก็ใช้เวลาเป็นปีในการที่จะหาหลักฐานคดีนี้นะนะครับเนี่ยเนี่ยมาตาเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูนะฮะนะครับเนี่ยก็มากันด่วนนะครับ แต่เดี๋ยวอีกช่วงประมาณ13นาฬิกาเราจะมีการพบแฟนคลับนะเขาเรียกว่ามิ팅นะซูมมิ팅นะครับก็ใครอยากจะมามิ팅กันก็ช่วงอ่านาฬิกานะครับตอนนี้เรามาไลฟ์สดสั้นๆข่าวด่วนคดีน้องชมพู่นะครับนะครับเข้าใจนะฮะนะครับเนี่ยนะร้อยร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยเรื่องการชนสูตรพิศษเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะนะครับเหตุที่ต้องมีการช,ชนสูตรพิศษเพราะมีการตายผิดธรรมชาติเข้าใจนะครับ นะเข้าใจชัดเจนนะครับนี่ก็กราบเรียนให้พี่น้องประชาชนเพื่อทราบก็เป็นข่าวดีสําหรับสังคมไทยนะครับว่านาคดีนี้คนทําผิดต้องได้รับโทษแต่ในชั้นนี้ไม่ว่าลุงพลหรือป้าแตนสองอผัวเมียเนี่ยนะครับก็เป็นคนดังยังสันนิษฐานเป็นผู้บริสุทธิ์นะเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการแจ้ง ข้อกล่าวหาอะไรยังไงจริงไหมตามที่ดาวแปดแจกแจ้งมายังผมหรือไม่นะครับนะก็ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต่อไปพวกยูทูบเบอร์พวกกองเชียร์นี่มันจะทำยังไงนะก็ยังดูนะครับว่าทนายความของนะลุงพลยังคงยืนยันอยู่หรือไม่ว่ายุงลุงพลไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะครับตอนนี้ก็มีคำถามนะครับระหว่างลุงพลกับผู้กำกับโจ้นเนี่ยคดีไหนเนี่ยจะเป็นอะไรยังไง นะุ่้กับโจก็บอกว่า,าผมไม่ได้ทําลุงพลก็ไม่ได้ทําก็พี่น้องประชาชนคิดว่าสองคดีนี้ระหว่างคดีพุ่งกับโจ๊กกับลุงพลน,นี่มันจะเป็นยังไงครับพอผ่้กักจ๊แกก็บอกว่าแกไม่ได้มีเจตนาฆ่านะครับมาวินนะครับแกแค่เอาถุงไปครอบเฉยๆเนะี่ยเพราะว่าแกกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แกไม่ได้เจตนาฆามาวินส่วนลุงพลแกก็บอกว่าแกไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำ ผมไม่ได้ทำนะครับแต่ถ้าไปถามลุงตู่นายกก็เลยบอกว่าปัดโทนะครับปัดโทนะถ้าเป็นลุงตู่ก็บอกว่าถ้าผมไม่ทําแล้วใครจะทําปัดโทนะครับก็ไปดูกันครับนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับนะระหว่างคดีผู้กัมกับโชก็ไม่ได้ทำครับการ เอาขูเอาถุงดำถุงครีมไปครอบหัวก็เป็นเทคนิคในการสอบสืบสวนในการสอบสวนเพื่อจะได้ทักว่าถามว่ายาเสพติดอยู่ไหนถ้าบอกมาก็ไม่ว่าอะไรทําไปโดยเจตนาดีเพื่อจะรู้ว่ายาเสพติดอยู่ไหนจะช่วยพี่น้องประชาชนนะฮะส่วนลุงพลแกก็บอกว่าแกรักหลานมากนะผมถูกใส่ร้ายผมเป็นแพ้นะครับต่างๆเนะ ตอนนี้ก็ดูนะครับระหว่างาพุ่มกับโจ้กับลุงพลเนี่ยพี่น้องประชาชนคิดว่า,ามันจะเป็นยังไงสองกรีนี้นะครับนะครับก็ก็อย่างลุงพลเนี่ยแกก็มีทนายเก่งนะเออนะครับทนายแกเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะไม่ธรรมดานะทนายคนนี้ก็คือทนายคนที่ปล่อยคลิปนะุ่มกับโจ้นะก็คิดว่าน่าจะช่วยลุงพลได้นะครับยังไงไงก็ฝากทนายความของลุงพลช่วยแถลงข่าวด้วยนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราไปดูการให้สัมภาษณ์เก่าๆเนี่ยของทนายลุงพลเนี่ยก็คือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยทนายชื่อดังนะครับเนะเป็นคนดังมีเป็นเป็น,ปนมีคนติดตามจำนวนมากเนี่ยลองลองให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหน่อยว่าข่าวนี้เป็นจริงหรือไม่นะครับนะตรงก่อนนี้บอกว่าเห็นสำนวนแล้วพยานหลักฐานไม่มีอะไรเลยนะเออถ้ามีพยานหลักฐานเห็นว่าลุงพลพาน้องชมพู่ไปขึ้นเขาเนี่ย็แจ้งข้อหาพยา ก็หาค่าคนตายเลยสิอ่าพอพูดปุ๊บไม่นานแล้วครับโดนไปแล้วครับก็หาค่าคนตายนะลุงปฐองอ่าปงป้าแตนไม่เกี่ยวข้องอ่าเนี่ยถูกใส่ร้ายคำร้องขอออกหมายจับของตำรวจต่อศาลจังหวัดสมุทรสาครไอ้จากศาลจังหวัดอะไรนี่มุกดาหารก็เป็นเท็จโอ้โหเป็นการละเมิดหน้าศาลนะตอนนี้เป็นไงนะครับหลังจากที่แกออกมาวิพากษ์วิจารณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทนายความของลุงพลเนี่ย สิ่งที่ตามมาก็คืออะไรฮะนะการทำงานที่จริงจังของตำรวจจนสุดท้ายนะมาถึงวันนี้นะครับสิ่งที่ทนายความของลุงพลพูดไว้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้สอดคล้องกันจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นทนายความสิทธาต้องออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทนายความสิทธาให้ความมั่นใจกับลุงพลนะครับออกนอกหน้าเลยนะครับว่า งานนี้ไม่สามารถเอาผิดลุงพลได้ป้าแตนก็ไม่ได้รายงานข่าวล่าสุดดาวแปแฉกวันนี้พันธมิตรธนายใครทุกบอกว่ากําลังจะมีการแจ้งข้อหาป้าแตนจริงหรือไม่ก็ไปตรวจสอบดูถ้ามีการแจ้งข้อหาทั้งสองคนผัวเมียก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่นะเพื่อนรักผมเคยกล่าวไว้อัธยะบ,บอกว่าคดีนี้จะมีผู้ต้องหาสองคน เป็นผู้ชายกับผู้หญิงแสดงว่าสิ่งที่อัจฉริยะพูดไว้มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับนะมันไม่ใช่เรื่องโกโหกนะครับนะแสดงว่าอัจฉริยะเนี่ยแกนั่งทางในแล้วแกก็รู้หมดเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วผู้ต้องหาจะมีสองคนนะครับนะก็คอยดูนะครับนี่โดนสองคนแล้วนะทนายความของลุงพลจะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่อง พาผู้ต้องหาหลบหนีหรือไม่ซึ่งอัจฉริยะไปแจ้งความไว้ที่สอนอปทุมวันเราก็ดูนะครับว่าคดีนี้นอกจากลุงพลป้าแตนแล้วจะมีใครทนายความจะถูกดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรเราก็ดูกันต่อไปนะครับนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมนะครับนะนะครับมีคนหลายคนถามว่าถ้าผิดจริงเป็นยังไงครับก็ฆ่าคนตายฆ่าน้องชมพู่สมมติผิดจริงนะสมมตินะครับ ก็โดนประหารชีวิตโทษสูงสุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 8นะครับนะก็โดนประหารชีวิตนะครับี่สูงสุดนะถ้าไม่ได้รับสารภาพเลยสู้ตลอดเลยนะครับนะครับนะทั้งครั้งที่มีพยานหลักฐานชัดเจนนี่ก็ประหารชีวิตเพราะว่าการฆ่าเด็กเนี่ยนะแล้วก็เอาไปทิ้งไว้บนเขาเนี่ยสมมตินะเป็นเรื่องสมมตินะถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็ประหารครับก็ถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากคดีนี้ก็คงจะต้องดังไปทั่วโลกเพราะว่าอะไร นะนะถ้าสมมุติว่าลุงพลผิดเนี่ยนะดังเลยเพราะว่าแกเป็นคนดังสังคมให้โอกาสบริจาคเงินอะไรต่างๆโอ้โหมีคนติดตามดังนะครับนะคะแต่ตอนนี้ลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับนะครับเพราะนั้นก็ดูนะครับว่าทนายความคนดังทนายความสิทธาจะมีวิธีการแก้คดีอย่างไรแต่เชื่อนะครับว่าสิทธาเนี่ยทนายระดับเทวดานะครับอืมนะครับแกไม่ธรรมดา นะแต่สิ่งที่พาดท,ที่แกให้สัมภาษณ์ผ่านมาเนี่ยแกบอกว่าอะไรหลักฐานอ่อนไม่มีอะไรประจัก์พยานก็ไม่มีหลักฐานพาคนขึ้นเขาก็ไม่มีป้าแตนยังไม่เกี่ยวเลยลุงพลไม่รู้เรื่องนะแต่วันนี้สิ่งที่ทนายธิตาพูดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไงมันตรงกันข้ามกันก็ลองคิดดูนะค่าทนายในคดีนี้ถ้าเด็กทราบว่าเป็นค่าทนายจานวนมากจริงหรือไม่ลองไปตรวจสอบนะนะค่าทนายเท่าไหร่ยังไงนะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ แล้วก็ฝากไปยังผู้ต้องหาทุกคนนะครับไม่ว่าผู้กับโจ้ลุงพลหรือใครก็แล้วแต่ถ้าทําผิดจริงให้รับสารภาพนะอย่าไปหลงเชื่อใครก็แล้วแต่นะครับที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยคนติดคุกคือเราคนที่จะโดนประหารชีวิตก็คือเราอ่าเข้าใจนะฮะเข้าใจนะครับนะครับข้อหาตามรายงานข่าวก็อย่างที่ผมว่านะครับนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนี่ครับรายงานจากน่ะ าดาวแปดแกนะครับอืมนะครับก็ดูกันนะว่าจะว่าอย่างไรนะนะจริงหรือไม่อย่างไรก็ลองดูนะครับลองดูลองดูลองด,องดูนะครับนะฮะดูกันไปนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ่านะเขาบอกว่าอายการสั่งให้ตํารวจแจ้งข้อหาไม่น่าจะเกินเจ็ดกันยาก็ไปลองดูว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จอย่างไรก็เป็นรายงานข่าวด่วนนะครับนะครับเมื่อสักครู่นี้ ฐานีโทรทัศน์พีพีทก็มาสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับเรื่องแนวแนวทางการดําเนินคดีพนักงานสอบสวนกองปราบจะดําเนินการยังไงกับคดีของปุ่มกับโจ้ะนะครับนะผมก็ให้ความรู้ไปแล้วนะครับว่าพยานหลักฐานในํำนวนพนักงานสอบสวนตอนนี้นะโหค่อนข้างหนักนะ่นผมได้คุยกับตำรวจบ,บางคนคุยกับสื่อมวลชนหลายคนที่รู้จักกันบอกอข่าวก็ค่อนข้างแน่น <c oughs> นะหลักฐานการ เอาถุงไปคุมหัวนี่ก็ชัดชัดเจนอะภาพก็ไม่ได้มัวเลยอะนะภาพชัดชัดมากกว่าคลิปของทนายสิทธาเยอะนะเออนะครับเป็นภาพคลิปจากกล้องวงจรปิดต้นฉบับอย่างดีฮะนะแล้วก็คนที่อยู่ในโรงพักขณะเกิดเหตุนะก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุก็ยืนยันชัดเจนฮะนะยืนยันว่าเป็นผู้ก่มกลับอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องการชนสูตรก็ชัดเจนครับว่าเกิดจากการขาดอากาศ เพราะฉะนั้นคดีพุ่งกับโจ้ก็ขอให้มั่นใจว่าตํารวจนั้นมีพยานหลักฐานมั่นคงเพียงพอในการสั่งฟ้องส่วนผิดถูกก็แล้วแต่ศาลส่วนแนวทางการต่อสู้คดีของทนายความโชคชัยทนายความผู้ต้องหาก็ก็เป็นสิทธิ์ของท่านเราต้องเคารพในการต่อสู้ของทนายความผู้ต้องหาซึ่งเป็นวิชาชีพทนายความด้วยกันนะท่าที่ทราบก็ทนายความผู้ต้องหาก็ต่อสู้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่านะครับนะเขามีอาจจะมีเจตนาทําร้ายร่างกาย นะครับแล้วก็การทําร้ายร่างกายนะเขาก็มีเจตนาที่จะต้องการหายาเสพติดนะเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายหาพยานหลักฐาน,นเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็การปั๊มหัวใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้นะต้องการฆ่าต้องการช่วยชีวิตถ้าเขาต้องการฆ่าแล้วเขาจะปั๊มหัวใจพาไปส่งโรงพยาบาลทําไมอันนี้กัแน,แนวแนวแนวการต่อสู้ของทนายความของผู้ต้องหาอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะแต่ผมมั่นใจนะ นะผมได้คุยกับทั้งเพื่อนที่เป็นตํารวจแล้วก็คุยกับอ,อะไรวะผู้สื่อข่าวสายยากรรมหลายๆคนทั้งไทยรัฐทั้งอะไรต่างๆหลายหลายยี่ห้อก็ดูแล้วเนี่ยมั่นใจหลักฐานตํารวจในการที่จะสั่งฟ้องได้ผิดถูกแล้วแต่ศาลนะครับผมไม่ใช่ศาลแต่ทนายความาผู้ต้องหาจะสู้ก็สู้ไปนะเนี่ยเขาสู้เนี่ยนะแล้วก็อาจจะอ้างเรื่องบ้าเรื่องไบโพล่าอะไรเนี่ยนะจะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นก็นแล้วแต่แต่ก็ฝากพุ่มกับโจ นะทําผิดจริงก็รับสาภาพดีกว่าลูกผู้ชายนะครับนะครับรับเป็นการรักษาภาพรักสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติด้วยก็ฝากไว้นะนะ้วก็ฝากไว้นะ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 แต่ถ้าไม่ทาผิดก็สู้ไปแต่ก็เป็นสิทธิ์ของทานายความผู้ต้องหานะการสู้ผมไม่ก้าวล่วงนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านอาจจะมีทีเด็ดไม้เด็ดอะไรก็ว่าก,กันไปนะครับนะออนะนะทานายความผู้ต้องหาก็จะบอกว่าไอ้ที่ตาย <c oughs> ไม่ใช่เพราะเอาถุงคุมหัว เอ,ออตายเพราะเหตุอื่นตายเพราะสารเสพติดนะมีโรคประจําตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ปะก็ว่ากันไปก็หมอก็บอกขาดอากาศอะแล้วใครเป็นคนทําให้เขาขาดอากาศนะนะนะก,ก,ก็ก็แล้วแต่แล้วก็การปั๊มหัวใจก็แสดงว่าไม่ต้องการให้ตายถ้าต้องการให้ตายจะปั๊มทัไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านเนะการปั๊มอะไรต่างๆนี่ท่านก็กลักวกลัวความผิดไงนะถ้าถามผมนะก็กลักวความผิดไงก็เขาขาดอากาศแล้วหมดสติไปแล้วท่านไปปั๊มมาทา่านกลัวความผิด ก็แค่นั้นก็ไม่คิดว่ามันจะตายนะเออถ้าผมตอบคำถามแทนแทนพยานของอายการหรือตำรวจเ็บอกว่าก็กลัวความผิดแต่ว่าแทานผู้ต้องหาก็บอกว่านะสแสดงว่าเขาไม่อยากให้ตายเลยปั๊มว่ากันไปนะว่ากันไปว่ากันไปแล้วก็อย่างประเด็นการผลชนสูตรพิกศพออกมาช้าผ่านมาตั้งหลายวันนะครับนะออตายตั้งแต่วันที่6 นะแล้วก็มาผลชนะสูตรเมื่อสิ้นเดือนนานแล้วก็มีช่องว่างนะอาจจะมีการกันแกล้งกันหรือเปล่าเขาน่าจะสู้แบบเนี้ถ้าถามผมนะก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องนะระหว่างนะคดีเรื่องคดีพุ่งก,กับโจ้นะสบายใจได้นะส่วนประเด็นเรื่องการปล่อยคลิปอะไรผมไม่ได้สนใจนะคดีเข้าสู่กระบวนาินาหมดแล้วเดี๋ยวชาวบ้านก็จะมาด่าผมส่วนผมคดีกับทนายสิทธาก็ไม่มีอะไรนะครับนะไอเรื่องโพสต์ว่าผมตบซับอะไรเนะี่ยผมก็ใช้สิทธิ์ ไปแจ้งตำรวจหมิ่นประมาทไปร้องสภาทนายแค่นั้นน่ะผมกับทนายสิทธาจริงๆแนละ้วแทบจะไม่ได้มีสายเหตุโกรธเคืองอะไรกันมาเลยก็มีแต่เรื่องฟ้องร้องหมิ่นประมาทกันเป็นคดีหมิ่นประมาทความเห็นไม่ตรงกันก็แค่นั้นนะไม่ต้องเอาไปโยงเรื่องอื่นอะไรต่างๆนะส่วนทนายสิทธาเขาจะอะไรยังไงก็เรื่องของเขามันจบไปแล้วผมไม่อยากจะพูดถึงเขาแล้วนะนะครับก็เอาเฉพาะที่อะไรที่มันกระทบผมนะ่ยผมก็ตรงไปตรงมาครับแหล่งข่าวของผมก็แน่นหนาะอ่า <c oughs> นะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นวันนี้ก็มาจัดรายการด่วนว่าดาวแปดแฉกพันธมิตรทนายใครทุกได้แจ้งแล้วว่านะครับพนักงานในการได้สั่งให้ตํารวจแจ้งข้อหาปาแตนนะครับส่วนจริงเท็จหรือไงก็ลองไปตรวจสอบดูนะเขาแจ้งมานะผมก็ไม่ได้ยืนยันนะครับแต่ไปดูนะครับจะถูกแจ้งข้อหาจริงหรือไม่พนักงานสอบสวนจะแจ้งจริงหรือไม่ <c oughs> นะครับอัจฉริยะจะมาเมื่อไหร่ครับวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันเลือกัดใช่ไหมวันศุกร์พรุ่งนี้สิบโมงเช้า นะครับพรุนี้สิบโมงเช้าอัจฉริยะก็จะมาจัดรายการร่วมกับผมนะครับจัดรายการร่วมกับผมพรุนี้สิบโมงเช้านะครับอัจฉริยะจะมาใ like ครอยากจะติดตามอาัจฉริยะก็พรุงน,นี้ก็มาฟังอัจฉริยะเขาพูดนะครับว่าอะไรยังไงเป็นยังไงนะครับในวันพรุนนี้ก็เป็นเรื่องของคุณอัจฉริยะล้วนๆผมก็แค่นั่งพยักหน้านะแล้วก็ทําเลืกอหลักเลืกอหลักไปแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้ก็เป็นเรื่องของผมที่มาแจ้งข่าวนะข่าวของผมนี่ก็ได้มาจากดาวแปดแฉกนะ ไม่ใช่ข่าวจากคุณอัจฉริยะมันคนละส่วนกันอันนี้ก็เรียนเรียนเรียนให้ทราบนะครับอืมนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เล่าเล่าเล่ากันนะครับอ่านะครับนะครับนี่ก็นะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะอืมอืมนะครับอืมนะครับนะครับก็แล้วก็ ส่วนมีความคืบหน้าอะไรยังไงก็นะครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้สิบโมงเช้าคุณอัจฉริยะเขาก็คงจะมามาพูดมาอะไรเขาเองนะครับฮัลโหลฮัลโหลเออเรียบร้อยนะออออแล้วเออเออก็ใช่ครับใช่ใช่ตรงเลยเป๊ะเลยแล้วพรุ่งนี้สิบโมงเช้าเนังเออนะไ,ได้ครับ อ่าได้ได้สองเรื่องนะได้ได้สิบโมงเช้านะครับครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวแจ้งเลยนะครับ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 คุณอัจฉริยะโทรมาแล้วนะครับบอกพรุ่งนี้ก็จะมาแฉเกี่ยวกับเรื่องอ่าคดีลุงพลป้าแันว่าสิ่งที่อัจฉริยะพูดไว้ในอดีตนั้นก็เป๊ะนะครับเป๊ะเลยนะครับนะนะเพราะนั้นสิ่งที่อัจฉริยะพูดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงเขาก็จะมาพูดเรื่องนี้แล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องความร่ำรวยผิดปกติของตำรวจ ส่วนจะเป็นใครอย่างไรนั้นก็ฟังจากอธัธยะนะพรุ่งนี้10บโมงเช้าก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็เรียน fc ทุกทุกคนพรุ่งนี้มาเจอกับคุณอธัธยะ10บโมงเช้ารายละเอียดลึกๆวันนี้ก็นะครับนะนะครับก็คงเดี๋ยวก็จะมีเรื่องใหญ่นะตอนนี้ก็ลุงพลกับป้าแตนนะอ่าป้าแตนกำลังจะโดนแจ้งก็หาเหลือแต่ทนายความของลุงพลจะถูกดำเนินคดีหรือไม่ นะครับนะก็รอดูจากคุณอัจฉริยะนะครับเขาจะบอกนะครับว่าจะมีการดำเนินคดีทนายความของลุงพลหรือไม่อย่างไรทนายความคนดังนะก็ดูกันต่อไปนะครับผมก็ไม่ทราบเรื่องราวนะวันนี้ก็รายงานข่าวนี้เอามาจากดาวแปดแฉกก็บอกแล้วว่าอัจฉริยะแกแกพูดแล้วก็แกเป็นความจริงทั้งหมดคนระับนะครับเรียบร้อยนะก็คงไม่น่ารอดก็ดูกันไปจะรอดไม่รอดอยังไงก็แล้วแต่ศาลไปพรุ่งนี้นะครับ นะนะครับวันนี้ก็รายงานข่าวด่วนกันนิดเดียวอืมนะครับเข้าใจนะครับนะแล้วก็เรื่องที่บางคนบอกว่าผมไปหาเรื่องทนายสิทธาอะไรไม่เป็นความจริงนะผมไม่พอใจทนายสิทธาเรื่องเดียวเรื่องการโพสต์ข้อความว่าตํารวจชั้นบุน้อยส่งข้อความมาที่ทนายขายทุกแล้วอมไว้แล้วก็ไปตบซับอันนี้ผมไม่ชอบส่วนทนายสิทธาไปปล่อยคลิปปล่อยอะไรแต่อะไรนะผมไม่เกี่ยวนะนะอย่าไปโยงนะว่าโอ้โหเอาความแค้นอ,อะไรมาไม่เกี่ยวนะ คือสิทธากับผมเนี่ยทะเลาะก,กันก็เพราะว่าแค่นะการแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยแขกวกันไปแขกวกันมาอะไรอ่าแค่นั้นเองนะไม่ได้มีอะไรเรื่องอื่นนะนะครับไม่ใช่ว่าโอ๊ยผมไม่บังคับให้สิทธามาเปิดเผยใครปล่อยคลิปไม่เกี่ยวผมเอ่อต้องการให้ทนายสิทธาแสดงความรับผิดชอบที่มาเอาข้อความที่อ้างว่าตารวจชั้นผู้น้อยเป็นข้อเป็นเป,เ,ปเป็นเป็นข้อความที่พิมพ์ทางอินบ็อก ว่ามาบอกว่าผมตทบทรัพย์เนี่ยนี่ผมไม่พอใจอยู่แค่นี้ส่วนนี่ใครเอาคลิปมาให้สิทานะผมไม่อยากรู้แล้วครับเพราะฉะนั้นเวลาโซเชียลมีเดียเวลาติดตามข่าวสารเนี่ยฟังให้ชัด <c oughs> ฟังให้ชัดนะใครเอาคลิปมาให้สิทานะก็เรื่องของเขาจะตารวจชั้นผู้น้อยตารวจชั้นผู้ใหญ่ก็เรื่องเขาก็ต้องรับผิดชอบเขาเองในสิ่งที่เขาทำนะครับไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้ต้องการรู้ต้องการมันมีสองโพส์โพส์วันที่ยี่สี่สิงหาเนี่ยสิทาโพส์เนี่ยแล้วมันเป็นคลิปเนี่ยอันเนี้ยผมไม่สนใจใครส่ง ผมสนใจโพสต์ในวันต่อมาคือวันที่25สิหาสิงหาถ้าผมจำไม่ผิดสิทธาโพสต์ว่านเนี่ยนะมีตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยส่งคลิปกล้องวงจรปิดคดีพุ่งกับโจ้มาให้ทนายใครทุกและอมไว้เล่าไปต่อรองผลประโยชน์พุ่งกับโจ้อัอนนี้แหละครับผมติดใจเพราะนั้นติดตามข่าวสารพี่น้องสื่อมวลชนฟังให้ดีมันคนละประเด็นกันอย่าไปนั่นแล้วผมกับสิทธาเนี่ยมีปัญหากันแค่คดีหมิ่นประมาทคดีกระจอกงอง่อยสู้คนจนเป็นตายก็ไม่มีใครติดคุกหรอก นะสองฝ่ายเนี่ยทั้งทนายเดชาทนายสิธาเนี่ยสู้คนจนตายก็ไม่ติดคุกม,มันเป็นคดีหมิ่นประมาทนะนะผมก็วิพา์วิจารณ์คดีที่เขาถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆไปส่วนเขาก็มองว่าผมไปพูดเรื่องของเขาทําให้เขาเสียหายก็ฟ้องกันไปก็แค่นั้นน่ะนะผมก็คดีหมินมาเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปโยงว่าผมอยากจะรู้คนปล่อยคลิปอะไรต่างๆนั่นะไม่ใช่นะอยากจะรู้คนที่สิทธาอ้างว่าส่งคลิปมาให้ผมแล้วอมไว้แล้วไปตบทรัพย์อันนี้อยากรู้คนอัน นะครับเข้าใจนะนะใครที่เป็นเอฟซีธนาสิทธากับเอฟซีธนาใครทุกต้องเข้าใจอยาบิดเบือนนะเข้าใจนะนะอันไหนที่สิทธาเขาทาดีก็เรื่องของเขาแต่อันไหนกระทบสิทธิผมมันไม่จริง่ะนะโจก็บอกแล้วมไม่ไม่ผมไม่ได้ไปตบทรั์ไม่มีใครไปตบทรั์โจแต่สิทธาไปโพสแบบนั้นผมเสียหายกันนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรนะครับนะส่วนสิทธาเขาจะบอกว่า เขามีสิทธิ์ทำได้อะไรก็เรื่องของเขาก,ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมอันนี้ก็เรียนได้ทราบเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มาเจอกับคุณอัจยรักิยนะมาเจอกับคุณอัจฉาิัะนะพรุ่งนี้นะสิบโมงเชา้าอย่าลืมนะคดีน้องชมพู่นี่โอ้โหจะเปิดประเด็นเลยบอกแล้วเทวดานางฟ้านะเห็นนะมีจริงไหมมีจริงสิ่งที่อธัธยาศักพูดจริงกาลังพรุ่งนี้สิบโมงเชา้าเขาพูดเขาเองไม่เกี่ยววันนี้ผมรายงานข่าวเอามาจากดาวแปดแฉกแล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องความล่ำรวยผิดปกติของตำรวจคนไหนเรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวกับผม นะครับนี่เข้าใจนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะผมไม่ได้มีปัญหากับใครทั้งนั้นนะบินะ๊กโจ๊กอ่าก็ไม่มีปัญหานะสบ .9 ก็ไม่มีปัญหานะครับมีคนชอบถามอาจารย์เดชามีปัญหากับบิ๊กโจ๊กหรือผมไม่มีเลยผมไม่เคยรู้จักรู้อะไรต่างๆแล้วก็เห็นแต่ความดังของท่านตามสื่อผลงานอะไรเรื่องของท่านแล้วก็พลตรวจเอกดอกอรวีรชัยออรองผบตรผมก็ไปรู้จักไม่มีปัญหาอะไรกับท่านนะ นะครับนี่ก็ฝากไปเลยนะบางคนบอกโอ้โหมีปัญหากับดอร์วีรชัยหรือเปล่ามีปัญหากับบิ๊กโจ๊กไม่ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะมีปัญหากับสิทธาไหมมีเนื่องจากอะไรมีคดีฟ้องร้องหมิ่นประมาทคดีก็จอกก็ร้อยนะสู้กันร้อยคดีก็ไม่มีใครติดคุกหรอกคดีหมิ่นประมาทนะก็มีกันมีเรื่องเรื่องที่แบบนะแกวกกันไปแกกันมาอะไรกันแล้วเนี่นะจำเข้าใจนะครับ อันนี้ก็กาบเรียนพี่น้องประชาชนนะตอบมันแฟร์นะนะครับผมไม่มีเรื่องอะไรกับใครส่วนใครจะมีเรื่องกับใครก็แล้วแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเข้าใจชัดเจนนะวันนี้เปิดใจนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อัจฉริยะเขาก็มาเปิดใจคดีน้องชมพู่ลุงพลป้าตันเทวดานางฟ้าอาัจฉริยะพูดแล้วเป็นจริงนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก็แค่น,นี้ก่อนนะน,นี่ก็เป็นการไล์สดแบบเร่งด่วนนะคดีลุงพลป้าตันนะครับจุกรูนะครับ อาว่ากันไปนะต่อไปยูทูบเบอร์จะใช้ชีวิตกันยังไงเนี่ยนะนะครับถ้าโดนดำเนินคดีกันหมดแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับเข้าใจนะครับพี่น้องประชาชนวันนี้มาสั้นๆแล้วก็เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกดซับส c r i b e กดกระดิ่งนะครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเนี่ยก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าจะเข้ามาในมิทติ้งนะซูมมิทติ้งนะครับเดี๋ยวเราจะมีซูมมิทติ้ประมาณบ่ายโมง นะวิธีการง่ายนิดเดียวก็แอดเข้ามาใน Line ที่ที่อยู่นะในเพจไปดูเองแล้วกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเชิญเข้ามานะครับเ,เราจะนะครับเรียกเข้ามานะครับเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงเนี่ยเราจะมีเราจะมีซูมิ e ติ้งนะใครอยากจะมาคุยอาจารย์แบบเห็นหน้านะนะอยู่เหมือนกันในห้องสัมมนาก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะวันนี้ก็คงจะแค่น,นี้ นะครับแล้วก็ใครสนใจอบรมสัมมนาก็ติดต่อกันมาได้นะครับนะนะดูที่เพจนะครับหรือติดต่อสํานักงานอะไรก็ได้นะมีสองหลักสูตรหลักสูตรเจ้านี้หลักสูตรนักทวงนี้กับหลักสูตรลูกหนี้รับมือลูกนี้มีสองหลักหลักสูตรนะครับนะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ